สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิโตสิงห์หรือทนายไหวเจ้าของสำนักงานกฎหมายณัฐวุฒิโตสิงห์ทนายความอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์การศึกษาของผมนะครับจบการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในกรณีที่ว่ารามคำแหงของเรานะครับครบรอบ50ปีผมต้องขออำนวยอวยพรให้มหาวิทยาลัยคำแหงของเราและคณะครูอาจารย์มีแต่ความสุขนะครับความปรารถนาดีให้รามคำแหงของเรามุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการของเรานะครับให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับในส่วนของความประทับใจที่ผมได้มีโอกาสไปศึกษาที่รามคำแหงนะครับรามคำแหงนี้นะครับให้โอกาสของพี่น้องประชาชนทั่วไปและให้โอกาสของนะครับนักศึกษาที่มาจากทั่วสารทิศทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสมาศึกษานะครับได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้เรียนจากรามคำแหงนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมเองประกอบวิชาชีพทนายความก็ได้นำความรู้จากรามคำแหงนะครับมาใช้ในส่วนของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการมาปรับใช้ในด้านวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการมาประกอบวิชาชีพทนายความในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของรามคำแหงเองเป็นตลาดวิชาก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานี้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับนักศึกษาที่เข้าไปเรียนรามคำแหงทุกคนรู้ดีอยู่ว่ารามคำแหงของเราเวลาเดินเข้าง่ายแต่เวลาเดินออกมาค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าการที่เราได้ร่ำเรียนได้ศึกษาในส่วนของรามคำแหงของเราต้องขยันมีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบถึงจะเรียนจบรามคำแหงได้นะครับในปัจจุบันรามคำแหงของเรานะครับก็มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตนะครับมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่ามารับใช้ประเทศชาติและสังคมค่อนข้างที่จะมากมายรามคำแหงของเรานะครับมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับมาพัฒนาต่อยอดประเทศชาติของเรานะครับในส่วนของตัวผมเองนี้ในฐานะศิษย์เก่าของรามคำแหงก็ขออยากฝากให้นะครับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ที่รั้วรามคำแหงของเรานะครับให้มีความตั้งใจนะครับมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเรียนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับให้เป็นบัณฑิตสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับในส่วนของรามคำแหงถ้าเกิดว่านะครับบัณฑิตนะครับทุกคนนะครับต้องมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับสโลแกนของรามคำแหงของเราก็คือเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางนะครับในโอกาสครบรอบ50ปีของรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะครับผมก็ในฐานะศิษย์เก่าก็ขออำนวยอวยพรให้นะครับอาจารย์แล้วก็ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในรั้วรามคำแหงของเรามีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงไปสมบูรณ์ทุกท่านนะครับสิ่งอื่นก็อยากฝากให้นะครับรุ่นน้องนะครับขอให้นะครับตั้งใจเรียนนะครับจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นบัณฑิตของรามคำแหงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ